กรณ์วุฒิมั่นใจก้าวไกลไม่ถูกยุบปัดตั้งพรรคสำรองลั่นไปไหนไปด้วยการเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 11:22 น.ปกรณ์วุฒิมั่นใจก้าวไกลไม่ถูกยุบปัดตั้งพรรคสำรองลั่นไปไหนไปด้วยแจงรอคำวินิจฉัยก่อนคุยหมออ๋องปมตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1เมื่อวันที่30กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านวิปฝ่ายค้านกล่าวกรณีตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกพรรคเป็นธรรมหากพรรคก้าวไกลถูกยุบโดยนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าขณะนี้นายปฏิพัฒน์สังกัดพรรคเป็นธรรมแล้วหากเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ค่อยพูดคุยกันดีกว่าตอนนี้เรายังไม่ได้คิดไปถึงจุดนั้นเรายังมองในแง่ดีอยู่เมื่อถามว่าแสดงว่ายังมั่นใจว่าพรรคก้าวไกลจะไม่ถูกยุบนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าส่วนตัวยังมั่นใจอย่างไรก็ตามในวันที่1สิงหาคมนี้ในที่ประชุมสภานอกจากมีการถามกระทู้สดและกระทู้ทั่วไปแล้วจะมีรายงานของคณะกรรมาธิการกมธพัฒนาการเมืองที่มีนายพฤฒิ์วัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเป็นประธานซึ่งพิจารณาเสร็จนายปกรณ์วุฒิกล่าวต่อว่าโดยจะมีเรื่องกฎหมายยุบพรรคที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันการเมืองซึ่งคิดว่าส.ส.น่าจะอธิบายกันอย่างกว้างขวางในเรื่องของความเข้มแข็งของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยส่วนเรื่องการตั้งพรรคใหม่นั้นนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าตนพูดด้วยความสัตย์จริงว่าไม่ทราบเลยเพราะตนไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคไม่มีส่วนในการตัดสินใจและโดยส่วนตัวก็ไม่อยากทราบถ้าผลออกมาเป็นอย่างไรและเขาเอาอย่างไรตนก็ไปตามนั้นไม่มีเงื่อนไขอะไรและจะร่วมงานกับพรรคต่อไปสำหรับคดีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่มีการเปิดคำแถลงปิดคดีออกมาว่าเป็นการกระทำผิดโดยสุจริตนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าตนยังไม่ได้ตามและไม่ได้เห็นคำแถลงดังกล่าวเมชี้เจอไทยซื่อหญิงเหมือนเป็นน็อกเอาท์รับคู่แข่งเหนือกว่าขอเล่นด้วยความสุขปารีสเกมวันที่30กรกฎาคม2567 15:52 น.การแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่30กรกฎาคมไฮไลท์อยู่ที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกกลุ่ม E เมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันสาวไทยมืออันดับ21ของโลกลงสนามพบกับลีแอนตันมืออันดับ55ของโลกจากเบลเยียมผลปรากฏว่าช่วงแรกรัชนกดูเหมือนเกรงเล็กน้อยแต่หลังจากเครื่องติดก็เข้าฟอร์มเก่งไล่หวดเอาชนะนักตบขนไก่เบลเยียม2เกมรวด 21-8 ประเดิมคว้าชัยชนะได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของรัชนกเจอศึกหนักพบกับไทซื่อหญิงมืออันดับ3ของโลกจากไต้หวันในวันที่31กรกฎาคมเวลา 19:50 น.ตามเวลาประเทศไทยหลังจบเกมรัชนกกล่าวว่าฟอร์มถือว่าดีกว่าที่คาดเอาไว้และพอใจในผลงานตัวเองการวางลูกออกลูกค่อนข้างทำได้ดีอาจจะมีตื่นเต้นอยู่บ้างเพราะต้องชนะสถานเดียวเพื่อไปลุ้นในนัดหน้าซึ่งนัดหน้าก็เหมือนรอบน็อกเอาท์เพราะต้องชนะเท่านั้นการเจอไทยซื่อหญิงนั้นคิดว่าอยู่ที่ใครจะคุมตัวเองได้ดีกว่าส่วนตัวมองว่าคู่แข่งประสบการณ์เหนือกว่าผ่านความกดดันมาได้แล้วแต่ตัวเองยังทำไม่ได้อย่างไรก็ตามจะเล่นให้สนุกเพราะยิ่งคาดหวังจะกดดันตัวเองแล้วไม่สามารถนำสิ่งที่ซ้อมออกมาใช้งานได้รัชนกกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่ามีสื่อไต้หวันมาสัมภาษณ์ได้คุยอะไรบ้างเมย์กล่าวว่า
ขาถามว่ารู้สึกอย่างไรกับไทซื่อหญิงเพราะมีข่าวว่าจบทัวร์นาเมนต์นี้จะแขวนแร็คเก็ตแล้วเลยตอบว่าเหมือนเห็นตัวเองในทิศทางตรงข้ามเพราะเป็นคนที่มีสไตล์คล้ายกันแต่เขาร่างกายดีกว่าและมีความคิดเหนือกว่าในวันที่ทุกอย่างเท่ากันรัชนกกล่าวปิดท้ายว่ากับโอลิมปิกเกมครั้งที่4รู้สึกว่าไม่ได้คาดหวังกับมันยอมรับกับผลที่จะออกมาไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นคนเดียวที่แบกรับความหวังเอาไว้ใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่าเพราะถ้าเล่นไม่มีความสุขมันเล่นไม่ออกเลยแต่ไม่ใช่ไม่หวังเหรียญเพียงแต่อยากทำให้ดีที่สุดเท่านั้นอาจจะเครียดบ้างแต่ก็มีความสุขมากกว่าเครียดพิธาชัยธวัฒน์ฮึดสู้จ่อเปิดคำแถลงคดียุบคริสขออย่าด่วนสรุปยันไม่ถอดใจการเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 11:45 น.พิธาชัยธวัฒน์เตรียมแถลงแนวทางสู้คดีโค้งสุดท้ายวันที่2สิงหาคมด้านพริตขออย่าด่วนสรุปก้าวไกลจะโดนยุบยันไม่ถอดใจเดินหน้าทำงานต่อเมื่อวันที่30กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายพริตวัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลกล่าวถึงแนวทางของพรรคก้าวไกลในการต่อสู้คดียุบพรรคว่าในวันที่2สิงหาคมเวลา15นาฬิกานายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคจะแถลงต่อสาธารณะถึงคำแถลงปิดคดีเพื่อมายืนยันอีกครั้งถึงแนวทางที่พรรคดำเนินการต่อสู้และปกป้องพรรคเป็นอย่างไรบ้างยืนยันไม่ได้ถอดใจว่าพรรคจะถูกยุบและไม่อยากให้สังคมด่วนสรุปว่าพรรคจะถูกยุบและเราจะพยายามทำเต็มที่เพื่อปกป้องพรรคนายพริตกล่าวต่อว่าภาพรวมในตอนนี้พรรคก้าวไกลโฟกัสและให้ความสำคัญ2เรื่องคือพยายามทำเต็มที่ภายใต้ช่องทางที่เหลือเพื่อทำให้พรรคไม่ถูกยุบอีกส่วนหนึ่งพรรคก็เดินหน้าทำงานต่อโดยผ่านกลไกของสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องของการผลักดันกฎหมายใช้กลไกของคณะกรรมาธิการกมธให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งกลไกกระทู้ต่างๆเพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและเดินหน้าทำงานระดับท้องถิ่นด้วยเช่นกันซึ่งสนามการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.ราชบุรีน่าจะเป็นสนามแรกที่พรรคส่งลงเลือกตั้งสำหรับเนื้อหาสาระในการแถลงนั้นโฆษกพรรคก้าวไกลกล่าวว่าจะเป็นการเผยแพร่และสรุปคำแถลงปิดคดีซึ่งเป็นข้อมูลชุดเดียวกันกับที่เรายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเป็นความพยายามจะยืนยันแนวทางการต่อสู้อีกครั้งหนึ่งซึ่งแบ่งเป็น9ข้อตามที่นายพิธาได้เคยแถลงไว้ทั้งเรื่องการต่อสู้เรื่องกระบวนการที่เรามองว่าไม่ชอบในการยื่นยุบพรรคโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.รวมถึงการสู้ในเชิงเนื้อหาสาระด้วยยืนยันว่าสิ่งที่เราทำไปไม่ได้เป็นการล้มล้างการปกครองหรืออะไรที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคงมีการสรุปแนวทางอีกรอบหนึ่งรวมถึงการชี้แจงและตอบข้อสงสัยที่ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมานายพริตกล่าว